ตอนนี้ข้างนอกคือ8องศาบอก6องศาค่ะหนาวหนาวทุกคนคะตรงนี้คือจุดชมวิวกิ่วแม่ปานค่ะเขาเกี่ยวข้าวกันหมดแล้วอีก1 นาทีอะค่ะด่านถึงจะเปิดขอเขาได้ไหมโอ้ยังอยู่ในตู้เย็นเลยสวัสดีค่ะทุกคนเรากำลังจะไปดอยอินทนนท์ค่ะตอนนี้ข้างนอกคือ8องศาเมื่อกี้ในรถ8องศาแต่ออกมาข้างนอก6องศาค่ะหนาวหนาวถามเขาก่อนนะว่าไปทางไหนเมื่อกี้อะค่ะด้วยความไม่รู้เราก็เลยไปที่ดอยอินทนนท์ค่ะซึ่งมันไม่มีจุดให้ถ่ายรูปแบบนี้นะมันมีให้ไหว้พระธาตุอย่างเดียวค่ะทุกคนคะตรงนี้คือจุดชมวิวกิ่วแม่ปานค่ะไม่รู้ว่าเขามาดูอะไรกันนะคะแต่สำหรับเกตแล้วอะเกตมาดูผู้คนค่ะมาดูความสุขของผู้คนเกตเชื่อได้เลยค่ะว่าที่มานี้มีความสุขทุกคน 100% แน่นอนค่ะเมื่อกี้ที่ดอยอินทนนท์คือ5องศาค่ะตอนนี้กี่องศาตรงเนี้ยแบบเจ๋เลยเจ๋พาทิตย์ขึ้นแล้วค่ะเอาขาไปบอกบอเอาขาตั้งเลยคนก็ขึ้นมาเยอะแล้วเหมือนกันเปลี่ยนทัศถ่ายแล้วคนอื่นล้มลุกขึ้นไหมพาอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วค่ะขึ้นมาไม่ชอบคนข้างหลังอ่ะเสื้อสีแดงอ่ะแจ่มมากเลยค่ะคือมันเด่นมากเลยเขาก็กำลังจะไปเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานกันนะคะแต่ว่าเกดไม่ได้ไปนะคะเพราะว่ามีเพื่อนคนหนึ่งอะค่ะเดินไม่ไหวตอนนี้ที่ดอยอินทนนท์นะคะต้นไม้สวยมากสวยอ่ะอยากให้ทุกคนได้เห็นนะคะต้นไม้สวยมากเมื่อตอนตีห้ากว่าๆค่ะเกดก็มาตรงนี้แล้วรอบหนึ่งไม่เห็นอะไรเลยมืดตึ๊บตอนนี้มาใหม่ค่ะมาไหว้พระหนาวมากเลยค่ะถึงตอนนี้ก็ยัง7องศาสีเห็นไหมคะข้างหลังนั้นอะมีความสุขกันเลยที่ได้มาเกดคิดว่าทุกคนที่มาก็มีความสุขกันเดี๋ยวเราจะไปบ้านป่าบงเปียงกันค่ะต้องรีบไปเขาจะเกี่ยวข้าวกันละเดี๋ยวไม่ได้เห็นรวงข้าวนะเกดก็มาถึงนาขั้นบันไดบ้านป่าบงเปียงแล้วค่ะแต่ว่าเขาเกี่ยวข้าวกันหมดแล้วอะได้เห็นนาสีทองที่เขาเกี่ยวกันหมดแล้วดอกคอสมอสถึงแม้เขาจะเกี่ยวข้าวไปแล้วแต่ก็ยังสวยอยู่นะถึงจะมาไม่ทันเขาเกี่ยวข้าวกันหมดแล้วแต่วิวที่อยู่ข้างหน้าตอนนี้อะค่ะก็สวยมากไม่เสียใจเลยค่ะที่ได้มาถึงจะมาไม่ทันเขาเกี่ยวข้าวกันหมดแล้วค่ะแต่ว่าวิวตอนนี้ก็สวยมากค่ะคือมาตอนไหนอ่ะก็สวยแหละมากี่ทีก็ชอบนะคะมากี่ทีก็สนุกเขาที่แล้วก็ได้เดินถ่ายมุมนี้แหละค่ะสวยดีน้ำตก
ใสมากแล้วก็สวยมากเลยคือน้ำใสอ่ะอยากลงไปอ่ะที่นี่คือน้ำออกหูค่ะแต่ว่าร้านอาหารปิดหมดเลยเอ๊ะเด็กจะกล้าเดินข้ามสะพานนี้ไหมนะมันข้ามได้ใช่ไหมแต่น้ำใสแจ๋วมากอยากดูก่อนเดินได้ไหมน้ำใสแจ๋วเลยค่ะห้ามปล่อยปลาดุกเด็ดขาดอุ้ยปลาคาร์ฟด้วยน้ำออกฮูค่ะมีตำนานเล่าว่ารอยพระพุทธบาทน้ำออกฮูเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าอะค่ะทรงใช้เท้าปักที่เชิงดอยแห่งนี้และอธิษฐานให้น้ำไหลออกมาซึ่งพระองค์ก็ทรงใช้น้ำนี้บ้วนพระโอษฐ์ของพระองค์ด้วยและเชื่อกันว่าน้ำที่ไหลออกมานี้เป็นน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะเสียดายจังนะคะที่เขาปิดจะลงไปที่ลำธารน้ำใสแจ๋วเลยค่ะมาไม่ได้เล่นนะคะแต่ขอให้ได้มาก็ยังดีมีครั้งหนึ่งมาถึงแล้วน้ำออกหูเขาให้เล่นน้ำกันตรงนี้ละมั้งค่ะเออน่าจะเย็นสบายดีนะเกดก็ลงจากดอยมาแพ็คของที่ห้างเมียาค่ะบนดอยไม่ค่อยมีของกินนะคะร้านค้ากับร้านกาแฟส่วนใหญ่ก็ยังไม่เปิดโดยเฉพาะที่บ้านป่าบนเปียกไม่มีอะไรกินเลยเกดอะชอบกินพิซซ่ามากค่ะคือพิซซ่ามาแล้วค่ะถาดใหญ่มากดูจากมือเกดนะจะกินหมดไหมเนี่ยสำหรับคลิปนี้เกดผมก็ขอจบแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะThank you.